สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันใน Minecraft กันอีกแล้วเย้วันนี้นะพี่เกณฑ์นะก็เข้ามาอยู่ในหน้าตาพื้นเรียบๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่านี่เลยพี่เกณฑ์ไปเจอบล็อกวิเศษนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอวางเรียงให้ดูนิดนึงบล็อก okay. นี้นะคะสามารถที่จะสร้างเป็นฟาร์มนะคะ wow. ปลูกพวกแครอทข้าวหรือว่าอะไรต่างๆได้มากมายมากมายเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปค่อยๆเปิดมันดูทีละอันกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวขอทุบทิ้งก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคมาเรามาที่อันแรกกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาข้อมือกันมากนักนะอันแรกเขาบอกว่ามันคือแครอทนะคะแครอทฟาร์มแครอทวันนี้เราจะมาดูซิว่า E1 บล็อกเนี่ยมันจะทำยังไงวิธีการที่จะเปิดมันอะคือไม่ได้ต้องทุบนะเผื่อใครอยากจะเล่นนะคะใครอยากจะแบบว่าโหลดมอดนี้ไปเล่นก็คือให้คลิกไปที่ขวานะคะคลิกขวา okay. เอ้ยมาแล้วโอ้ my god หูแป๊บเดียวดูดิคลิกปุ๊บนะขึ้นแบบใหญ่โตเลยเฮ้ยพี่เกมไม่ค่อยชอบประตูแบบนี้แหละชอบให้แบบตรงเออโอเคตรงแล้วเมื่อกี้ประตูไม่ตรงนี่โอ้โหข้างในนี่คือเป็นฟาร์มแครอทอันใหญ่โตมากร่วงลงมาด้วยอึ๊บนะฮะนี่อลังการมากนี่ฟาร์มแครอทนะคะอึ๊บอึ๊บนี่ก็คือวิธีการง่ายๆเราก็ไม่ต้องมานั่งสร้างเดี๋ยวทำประตูก่อนไม่ชอบประตูแบบนั้นไม่ชอบประตูติดไม่ตรงด้านบนก็ทำแบบเป็นทางโค้งให้มีแสงอาทิตย์สาดส่องตรงมาที่ตัวแครอทได้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแล้วเราซ่อมให้เขาก่อนรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับการไม่ได้ซ่อมในครั้งนี้อ่านได้แล้วซ่อมให้นะฮะปึ๊บแล้วก็เอาแครอทนะฮะติดชุบเรียบร้อยโอ้โหมาเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงพี่เกว่ามันก็ต้องอลังการเหมือนกันแน่ๆเลยอันนี้เราทำแครอทไปแล้วเราไปที่ข้าวเอาไว้ตรงนี้แล้วการขยับไปนิดนึงนะฮะตรงนี้ปึ๊บชึบวู้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้ไม่มีทางโค้งทางขึ้นให้เลยอย่างนี้ถ้าจะขึ้นไปเก็บข้าวก็ขึ้นไม่ได้เราต้องเอามาวางอย่างนี้เองนะเพื่อเดินขึ้นไปได้อยู่นะฮะก็อันนี้เป็นที่เป็นข้าวเนาะแล้วก็มีน้ำตรงกลางโอเคง่ายๆอันนี้ดูแบบดูอีซี่มากดูแบบกากๆนิดนึงนะคะโอเคมางั้นเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือแครอทนอสเซาน่าจะเป็นแบบว่าประตูไหมประตูหันหน้าไปทางนู้นทางนี้ไหมงั้นเดี๋ยวเกดลองมาตรงนี้แล้วกันเราอ้อมมาแบบเปรียบเทียบกันนะคะปึ๊บพร้อมปึ๊บใช่จริงๆด้วยนะคะอู๋ฝนตกประตูมันหันมาหาทางนี้กับประตูหันมาทางนี้ก็ดีนะแบบง่ายดีนะเป็นทริคที่แบบว่าขอแก้ประตูก่อนถ้าสมมติว่าเราสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยเราก็เอาอีกล่องเนี้ยไปตั้งทางด้านไหนถ้าเราอยากให้ประตูมันตั้งทางด้านไหนก็ได้เลยง่ายดีอันนี้โอเคมากๆเลยนะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยฟาร์มนอตเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นฟาร์มธรรมดาฟาร์มที่ไม่ใช่แครอทนะโอเคพี่เกดก็ปรับให้ฝนมันหยุดตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฟาร์มกันดีกว่านะคะฟาร์มนอตก็คือน่าจะเป็นประตูทางเหนือนะนะปึ๊บนี่อู้ยอันนี้เลิศอันนี้เลิศมากนี่นะคะมีเป็นกองฟางอยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เข้าไปในฟาร์มได้ทางนี้เลยนะคะก็จะมีกองฟางอยู่ด้านในนะอึ๊บเราขึ้นไปดูด้านบนสิข้างบนก็จะเป็นโอ้มีหลายชั้นมี3ชั้นแล้วอันนี้เก๋มากอันนี้ชอบต่อไปเป็นฟาร์มก็น่าจะประตูหันมาอีกทางนึงงั้นเดี๋ยวเราจะลองวางไว้ตรงนี้ดูอึ๊บนี่นะคะอึ๊บชึบOkay. นี่ไงแบบเป็นตึกนะคะตั้งไปคนละฝั่งกันนะก็เหมือนแบบเป็นหมุนนะหมุนทิศนะคะต่อไปเป็นโพเตโต้มันฝรั่งเดี๋ยวเราดูมันฝรั่งนิดนึงเอาตรงนี้ละกันชึบพร้อมชึบว้าวเป็นแบบเป็นโง่อันนี้โง่จริงๆโง่เหมือนข้าวเลยดูไม่มีอะไรเลยเป็นแค่แบบเป็นอย่างเงี้ยเฉยๆธรรมดานะโอเคมาอันนี้ดูไม่มีอะไรอันนี้คือ stable นะคะเดี๋ยวเราดูซิว่ามันคืออะไรนะจ๊ะมันลักษณะเป็นอย่างไรฟึบโอ้ย god ขอโทษมันว่าหลังกระเด็นกระดอนออกมาหมดเลย
โอ้นี่จริงๆเราก็เลี้ยงสัตว์ไว้ในนี้ได้ใช่ป่ะเออๆได้ๆๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเอาสัตว์อะไรมาไว้เป็นวัวหมูหมูซอมบี้หมูซอมบี้เฉยเลยเอาเป็นหมูนะฮะแล้วก็ไก่แล้วกันแล้วก็แกะแล้วก็วัวนะดูสิว่าเขาจะมาอยู่ได้หรือเปล่านะฮะเอาเป็นแค่วัวไก่หมูแล้วกันเอาหมูไว้นี่ชุบชุบอ๋อนี่ไงเป็นฟาอันนี้ให้หมูอยู่ตรงนี้น่าจะแบบว่าที่เลี้ยงสัตว์นะฮะส่วนตรงนี้เป็นวัวอะไรอย่างนี้เฮ้ยเราก็เลี้ยงลงไปได้ดีจังเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบเลี้ยงไก่นี่ไก่ได้กินโปเตโต้กินรสฝรั่งเพลินไปเลยนี่แล้วก็เลี้ยงมันไว้อย่างนี้ได้ก็แค่คลิกเปิดกล่องนะฮะก็ได้แล้วโหมันฝรั่งเต็มตัวเลยจ้ามาแล้วเราก็ไปดูฟาร์มเรดก็น่าจะคล้ายๆกับอันนี้นะเนาะแต่ว่าแค่หันไปทางอื่นนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะฟึบฟึบเปิดปึ๊บนี่ไงเห็นไหมล่ะเหมือนกันเลยนะฮะแต่แค่มันหมุนทิศทางเป็นแบบวงกลมนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็เป็นหันไปอีกทางหนึ่ง2อันที่เหลือนะคะเหลืออีก2กล่องที่พี่จะไม่ได้เปิดเนาะก็น่าจะเหมือนกันแล้วก็ทำเป็นฟาร์มแบบนี้เป็นอีกทิศนึงเหรอพี่จะลองวางดูทีอีกรอบนึงแล้วกันฮึบโดยตรงนี้เนาะฮึบชึบจริงด้วย okay. ประมาณนี้นะคะประตูก็จะแบบเปลี่ยนทิศทางฮึบประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นฟาร์มแบบสีแดงอันนั้นแหละแต่ว่าแค่บิดเป็นอีกทางอีกทิศนึงโหพี่เกดวางมั่วทิศทางนี่นะคะก็ประมาณนี้เลยโอ้อันนี้เลิศนะเนี่ยการจะทำฟาร์มก็แค่วางบล็อก1บล็อกลงมอดง่ายๆนะคะเดี๋ยวพี่เกดจะฝากลิงก์มอดเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เนาะก็เข้าไปโหลดแล้วก็มาเล่นกันได้นะคะมีทุกเวอร์ชั่นเลยนะจนถึง 1.12.2 เลยนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะพี่เกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะ wow. แล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะพี่เกดจะมาทำคลิปอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามชมกันวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย Love you นะว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลยเขียนแค่พิมพ์ว่าโปเกต89หรือว่าพีลิงก์ก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกตด้วยนะคะ Got it allน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกมแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปเก่าๆของพี่เกมกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องๆอย่าลืมกดไลค์ให้เกมด้วยนะคะบ๊ายบายขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่www.truesuperfibergamerprotect.com
อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ